ครับก็ขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมเรืองไกรวงศ์วัฒนะก็ติดตามเรื่องราวการเลือกตั้งหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ก็ถูกเรียกมาตอนบ่ายด้วยนะครับมีสส25รายทั้งสสว่าที่ผู้สมัครอะไรเนี่ยแต่ก็มี2เรื่องซึ่งเรื่องนึงก็คือเรื่องของเต่านะครับที่ท่านเป็นกรรมการกฤษฎีกาอันนี้ก็จะยื่นเรื่องให้กกต.ตีความว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่เรื่องของท่านหม่อมราชวงศ์จตุมงคลเนี่ยเป็นประเด็นนิดเดียวนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ยื่นตรวจสอบท่านไปนะครับแต่เรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาที่ผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วแปลกใจมากว่าทำไมถึงช้านะครับกกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเรื่องนี้ช้าเกินไปหรือเปล่าวันนี้เนี่ยจะมาทำหนังสือที่ทางกกต.นะครับขอท่านชี้แจงเหตุผลเพราะว่าในข่าวเนี่ยเคยปรากฏว่าท่านผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดสมุทรปราการเคยมาร้องนะครับเมื่อ29มีนาผมก็ติดตามข่าวนะครับเสร็จแล้วข่าวดังกล่าวเนี่ยเราก็ย้อนดูว่าที่ร้องเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างซึ่งทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ร้องอยู่หลายส่วนระหว่างผู้สมัครในจังหวัดสมุทรปราการด้วยกันแต่ที่ผมเห็นประเด็นสำคัญมากไปกว่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางทีมเพื่อไทยคือท่านดร.โจหรือท่านประเสริฐกับทีมงานเนี่ยนะครับก็คือว่าการที่พรรคพลังประชารัฐเปิดเวทีปราศรัยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นั้นน่ะมีบุคคลหนึ่งเข้าตาผมก็พอรู้จักท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านก็คุ้นเคยกันแต่ท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับทั้งประเทศรู้จักคือท่านชนสวัสดิ์อัศวะเหมท่านชนสวัสดิ์เนี่ยเราก็รู้กันดีว่าท่านต้องทำพิพากษาศาลฎีกาด้วยนะเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยผมก็มีอยู่ในหัวอยู่แล้วผมก็แปลกใจว่าท่านชนสวัสดิ์ต้องไม่ได้สมาชิกพรรคพลังประชารัฐอันนี้โดยข้อกฎหมายนะครับถ้าพลังประชารัฐบอกว่าท่านเป็นสมาชิกก็โต้แย้งมาสกต.ก็เอาหลักฐานมาจะได้ร้องกฎต่อไปทางเหตุผลก็อะไรท่านชนสวัสดิ์ซึ่งพ้นโทษมายังไม่เกิน10ปีเป็นไม่ได้ตามมาตรา98วงเล็บ7ข้อหาที่ท่านโดนเรื่องทุจริตต่อหน้าที่98วงเล็บ10ห้ามตลอดชีวิตแล้วท่านยังโดนข้อหาพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล2482ด้วยอันนี้ตามฎีกาอ่ะนะก็วงเล็บ11เพราะนั้นด้วยเหตุนี้แหละครับเป็นเหตุผลว่าวันที่24ทำไมถึงมีคลิปท่านชนสวัสดิ์ขึ้นปราศรัยหาเสียงต่อหน้าหัวหน้าครับคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์นะครับคุณสุริยะขึ้นปราศรัยเป็นเวลาด้วยกันแล้วก็ใส่เสื้อพรรคด้วยนะครับกรณีของคุณชนสวัสดิ์เนี่ยผมได้แจ้งที่ท้องถิ่นจนไปแล้วตามคลิปเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็ปัญหาต่อมาคืออะไรการกระทำดังกล่าวเนี่ยผมไม่ได้กล่าวหาท่านชนสวัสดิ์เลยนะครับแต่ประเด็นของท่านชนสวัสดิ์เนี่ยทำให้พรรคพลังประชารัฐถูกกล่าวหาว่ากระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการเลือกตั้งมาตรา28มาตรา28ระบุชัดนะฮะต้องไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกเข้ามาควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมการหาเสียงของพรรคไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตรงนี้นะครับก็ที่คุณชนสวัสดิ์ขึ้นเวทีนั้นปราศรัยถอดออกมาเป็นคำกรรมคำกรรมทั้งพิธีกรเชื้อเชิญเป็นบุคคลสำคัญบนเวทีทันทีตอนถ่ายรูปก็เห็นชัดนะยืนอยู่หน้ากลางเนี่ยแวดล้อมด้วยหัวหน้าพรรคผู้สมัครของพรรคเจ็ดคนปาร์ตี้ลิสต์อีก3คนสมาชิกพรรคท่านอื่นประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานภาคนี้เยอะแยะเลย
เอกสารอยู่ในปึกที่ถืออยู่นะครับแล้วคุณจนสวัสดิ์เนี่ยทำไมพรรคพลังประชารัฐไม่ขึ้นเวทีทั้งที่ข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐข้อ72เนี่ยน่าจะเขียนห้ามไว้อันนี้นะครับคนอื่นอาจจะไม่ได้ดูละเอียดผมเนี่ยเวลาดูเรื่องละเอียดแน่นอนนะครับแล้วก็การที่คุณจงสวัสดิ์เองเคยถูกคำสั่งหัวหน้าคปช.29/58คนออกจากตำแหน่งมันก็เข้าอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าไม่น่าจะไปอยู่ตรงนั้นนะมีหนำซ้ำย้อนกลับไปดูเมื่อวันที่9 มกราคม 62เปิดที่ทำการพักที่สมุทรปราการเปิดเนตรให้พระเจ้าแห่งเกียรตินะฮะมีคลิปมีอะไรเรียบร้อยหมดท่านสมศักดิ์ก็เป็นเรียกว่าบุคคลสำคัญในงานของการเปิดที่ทำการพักด้วยข่าวเว็บไซต์777ข่าวเว็บระบุชัดว่ามีตำแหน่งและเป็นประธานสาขาสมุดประกาศเป็นได้อย่างไรสมาชิกยังเป็นไม่ได้ถ้าตำแหน่งนี้เป็นได้อย่างไรตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะนำข้อเท็จจริงมาบอกกกต.ว่าท่านเปิดร้องอยู่แล้วมีข้อเท็จจริงอยู่แล้วร้องตั้งแต่29 มีนาเรียกเขามาสอบ18 เมษาวันที่กกต.ยังไม่ส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญเลยอันนี้เรียกว่าหลักฐานไม่ใช่แค่ควรเชื่อนะเกินเชื่อเลยเชื่อได้ว่าท่านพลังประชารัฐผิดมาตรา28กกต.ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา92 วรรค 1นะครับด้วยการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแค่มีหลักฐานน่าเชื่อว่าก็ต้องยุบพรรคถ้ายุบพรรคพลังประชารัฐวรรค2เดียวกันสั่งศาลรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้วให้ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคกี่ปีครับผมโดนมาแล้วพรรคผมเนี่ย10 ปีปสช.เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันทหารครับแต่น้อยกว่านั่นเองของผม14พลังประชารัฐมีทั้งหมด24 คนตามข้อบังคับที่เผยแพร่ไปในเว็บและเป็นโดยท่านเลขาจรุงวิทย์ครับนี่คือเหตุผลที่มาวันนี้ครับมีชัดเจนนะมีคำถามไหมครับโอเคขอบคุณมากเชิญนะคุณตามาคุณสมนิรันดร์ไปเรื่อย